ไปดูเรื่องของควันหลงเมื่อวานนี้สักหน่อยคุณตู่นะฮะเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยนะครับก็ชนะไป 2-0 ไฮลงไฮไลท์นี่น่าจะดูกันเต็มอิ่มไปละนะสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสแล้วก็ถูกพูดถึงในหลายสื่อครับนะก็คือจังหวะการต่อบอลของทีมชาติไทยในช่วงท้ายเกมนะฮะที่บางสื่อนี่ก็บอกว่า27ครั้งนะฮะบางที่ก็บอก28ครั้งวันนี้เรามีกราฟิกนะฮะแล้วก็รวมถึงจังหวะดังกล่าวนะฮะที่ต่อบอลกันเนี่ยมีมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเราก็จะอธิบายให้ดูกันนะฮะก็ต่อบอลสุดสวยเลยนะฮะจังหวะดังกล่าวนะครับนี่นะฮะดูจังหวะแรกนะครับหนึ่งที่สุดที่นันพุกหอมนะฮะเป็นคนมงแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสปอร์ตเรดิโอก็คงต้องขออภัยจริงๆนะที่ไม่มีที่ไม่สามารถเห็นภาพแต่ว่าก็จะอธิบายไปนะครับเมื่อสักครู่นี้อดิศักดิ์ไกรสอน2ละนี่3นะฮะนฤบดินทร์4มาที่สารัตอยู่เย็นนะนี่เราทำกราฟิกให้เห็นเลยแล้วก็กลับมาที่สุทธินันเป็นจังหวัดที่5นะครับประกิตติพร้อมครับที่วงกลมกลางสนามก่อนจะชิ่งคืนหลังกลับไปฮะมีพิรพัฒน์โนชยาจังหวัดที่7นะครับแต่ดูจังหวัดตรงนี้เนี่ยสวยมากนะฮะปลายทางซ้ายครับเกิดฤทธวีการ8แล้วนะฮะแล้วตบเข้ากลางมานะครับสารัตอยู่เย็นนะฮะมาที่ชนาทิพย์สงกสินนะฮะ10แล้วนะครับแต่จังหวะเนี้ยเล่นกันอยู่ 2-3 คนนะฮะสารัตน์11นะฮะมาที่ชนาทิพย์ไป12นะฮะกลับไปสารัตน์ชิงคืนกลับมานะฮะ13แล้วนะฮะมาที่ชนาทิพย์14แล้วครับนะฮะแล้วนี่จังหวะนี้ฮะหลบไปทางซ้ายเกิดฤทธิ์15นะครับเข้ามาชนาทิพย์อีกคนนึงชนาทิพย์นี่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคอยวิ่งสลับตำแหน่งมาเกิดฤทธิ์17แล้วนะครับกลับมานะฮะจังหวะนี้สารัตน์อยู่เย็นมาอีกครั้งหนึ่งนะ19แล้วครับชาริวชับปุยนะอยู่ตรงกลางสนามนะฮะ20 21สารัตน์ครับแล้วก็มาที่ชนาทิพย์22ครับจังหวะนี้มีบอลขึ้นหน้านักเตะของมาเลเซียหาบอลไม่เจอเลยนะฮะก็ทิ้งชิ้นกันไปมานะครับครับสารัตน์เข้ากลางมาชับปุยดีต่อขึ้นหลังครับชับปุย25ชนาทิพย์จังหวะที่26ครับบอลมันถึงประกิตดีพร้อมครับหน้ากรอบเขตโทษ27แล้วก็เคาะมาแทงทะลุช่องมาที่ชาริวชะปุยยิงครับเป็นจังหวะที่28โอ้โหถ้าเข้าไปนี่เผลอๆอาจจะดังไปทั่วโลกเลยนะฮะจังหวะนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีในฟุตบอลโลกปี2006อาร์เจนตินาที่ยิงใส่เซอร์เบียนะฮะจังหวะนั้นนี่เคาะกัน25ครั้งครับนะฮะของเรานี่28ครั้งแต่ว่าไม่เป็นประตูนะแต่ถือว่าเป็นจังหวะที่หลายคนได้พูดถึงนะฮะแล้วก็แฟนบอลของมาเลเซียแฟนบอลเวียดนามเองก็ออกมายกย่องเหมือนกันนะฮะจังหวะดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อบอลที่สวยงาม คือเราไม่ได้เห็นแบบนี้นานมากแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็เป็นได้ครับแล้วก็การต่อบอล27หรือว่า28จังหวะดังกล่าวเนี่ย10ครั้งแรก อยู่ในแดนของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบอลขึ้นไปแดนของมาเลเซียเนี่ยคือเป็นการทำชิ่งเร็วแล้วก็เล่นกันสั้นๆเหมือนกับบาร์เซโลนาหรือว่าบาเยิร์นมิวนิกในยุคนี้เลยครับ